ปิดตัวแบบซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่กาชาปอนชาแนลเช่นเคยนะครับและในวันนี้ก็มาถึงครับกับหลายๆคำขอที่น้องๆขอมาให้พี่สุ่มวงล้อเล่นตัวครอบครัวสปีกเกอร์นะฮะง่ายๆก็คือตัวละครลำโพงทั้งหลายจะมาอยู่ในวงล้อที่พี่จะสุ่มในวันนี้นะครับและผู้ใดที่รวมตัวเข้ามาแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็ไปดูวงล้อสปีกเกอร์ของเรากันเลยดีกว่านะฮะและนี่ก็คือจำนวนของสปีกเกอร์ทั้งหลายที่เรามีในแพทปัจจุบันนะครับถ้าพี่ตกหล่นอะไรก็สามารถพิมพ์บอกได้นะครับเท่าที่พี่นับดูมีทั้งหมด20ตัวนะครับมี14ตัวจากเนื้อเรื่องนะฮะแล้วก็6ตัวจากตัวพวกอีเวนต์ต่างๆเช่นฮาโลวีนเตอร์กี้คริสต์มาสนะครับเอาเป็นว่าสภาพทีมจะเป็นไงก็เดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่านะฮะอยากได้ไก่งวงอยากได้ไก่โอ้ได้ตัวนี้ก็ไม่แย่นะสแกรี่สปีกเกอร์แมนนะครับต้นเกมค่อนข้างดีเลยตอนแรกอาจจะตีได้เป้าหมายเดียวพอเลเวล2มั้งถ้าจะไม่ผิดจะตีได้เป็นกลุ่มนะครับหรือเรียกง่ายๆเป็นเซมิ AOE นะถือว่าเปิดมาตัวแรกไม่ค่อยแย่นะครับอ่ะเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเอ้ย DJ ต้องมาและ DJ ต้องมาเฮ้ย DJ แม่งทรงนี้ DJ แน่นอนเดี๋ยวเอ๊ะเดี๋ยวทำไมเป็นสนิกี้วะ What the fuck คือมันเหลื่อมไปนิดเดียวเนี่ยนะขอบคุณนะสนิกี้ตัวนี้ก็ไม่ได้แย่นะมันป้องกันมันบล็อกได้ประมาณ3ทีมันถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ตีค่อนข้างเร็วนะครับนับว่าเป็นตัวต้นเกมอีกตัวนึงเลยไปเราไปสุ่มตัวที่3กันต่อดีกว่านะฮะเอ๊ะไอตัวสปีกเกอร์เนี่ยพวกนี้มันไม่มีตัวทำเงินเนาะถ้าจำไม่ผิดเออใช่โอเลนเดียนี้โอเคเลยเรียกว่ากลางเกมถึงเลดเกมอาจจะได้เลนเดียเนี่ยคูลดาวน์ของดาเมจมันประมาณ5,000 ต่อวินี่คือเยอะมากเลยนะเออในคลิปที่แล้วมีน้องสงสัยระหว่างคำว่าดาเมจกับ DPS ด้วยนะต้องแยกกันระหว่างดาเมจก็คือดาเมจต่อฮิตกับ DPS คือดาเมจต่อวินาทีนะครับและตัวที่4ของเรานะครับจะเป็นอุตกิถ้าใครยังจำกันได้นะครับวงล้อสไปเดอร์พี่เพิ่งบ่นไปว่าไอ้เชี่ยตัวนี้แม่งเล่นยากกว่าใช้เงินในการอัพเยอะและตีเบาเหลือเกินแต่ก็โอเคกว่าหลายๆตัวก็อ๋อให้อภัยตัวสุดท้ายของเรานะครับอยากได้ DJ ชีวิตได้สบายสักหน่อยนะฮะเราได้เป็นในส่วนของเจ็ตแพ็กเอ้ยดาร์คสปีกเกอร์แมนดีไซน์ตัวทั้งทีไม่เอาให้มันแตกต่างว่ะดาร์คคือแขนลงตัวเจ็ตแพ็กสปีกเกอร์มันยกแขนขึ้นตัวนี้ก็เป็นตัวดาเมจเดี่ยวที่ต้นเกมดีเหมือนกันนะครับโอเคไม่ได้แย่พอได้ละมั้งทีมเนี้ยไปนะครับเราไปดูในส่วนของด่านกันนะฮะในส่วนของด่านก็มีทั้งหมด7ด่านเอ๊ะไม่ดีน็อตโพมันเอาออกแล้วไม่ใช่หรอเดี๋ยวเราไปแก้เอาน็อตโพออกก่อนละกันชิบชิบตอนนี้ก็เหลือ6ด่านนะครับก็มากดสุ่มกันเลยดีกว่านะครับส่วนตัวเนี่ยอยากได้ Toilet HQ อ่ะไม่สุ่มได้สักทีเลยเนาะรู้สึกดวงเราไม่สมพงกันเลยกับ Toilet HQ เรียบร้อยนะครับมากับด่าน Toilet City นะฮะด่านนี้เองก็ไม่แย่นะครับผมว่าโอเคนะโอเคกว่า Toilet Lab เยอะเลยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลุ้นชะตากรรมกับการสุ่มระดับความยากก่อนนะครับระดับความยากเนี่ยต้องเอาออกสิเนาะเพราะว่าเราเล่นแค่ Hard กับ Nightmare เพราะงั้นก็มีเดียมกับอีซี่ออกไปโอเคเหลือแค่ฮาร์ดกับไนท์แมร์นะครับเฮ้ออย่าได้ไนท์แมร์เลย คือถ้าไม่มีตัวทำเงินหรือตัวดีๆมันเล่นไนท์แมร์ยากอู้ทรงนี้ได้ฮาร์ดแน่นอนโอ้สบายคือถ้าไนท์แมร์มันจะมีพวกเลือด2ล้านแล้วดาเมจทีมเรามันน้อยมากเว้ยมันเป็นดาเมจ AOE ค่อนข้างเยอะถ้าเราสุ่มได้อัปเกรดให้ท่านสปีกเกอร์แมนเราอาจจะแบบผ่านด่านไนท์แมร์ก็ได้นะฮะอันนี้ก็โชคดีไปละกันเนาะได้ฮาร์ดและนี่ก็คือสีหน้าของทีมที่เราสุ่มตัวละครได้มานะครับแหมจะบอกว่าดีก็ไม่ดีจะบอกว่าแย่ก็ไม่แย่กลางๆละกันเนาะสำหรับทีมนี้คลิปก่อนพี่ได้คอมมอนมาแล้วไงพี่ผ่านสิ่งที่แย่ที่สุดมาแล้วเว้ย เอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะใช้เวลาไปกี่นาทีนะครับแต่พี่มั่นใจว่าในคลิปนี้เราสามารถจบได้เร็วแน่นอนนะครับไม่เกิน30นาทีบางคลิปแม่งรอไปเกือบชั่วโมงปวดหัวเลยก่อนจะไปเริ่มขอฝากร้านที่เติมเงินเป็นประจำแล้วก็ปลอดภัย 100% ด้วยนะครับ Rich Man Shop No 1เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมที่มีเกมมากมายให้คุณได้เลือกเติมในราคาถูกสุดคุ้มโคตรปังและโคตรไวแถมยังมีบริการขายบัตรเติมเกมโลบอกกิฟต์การ์ดจะซื้อไปเติมเองจะซื้อเป็นของขวัญก็ยังได้หรือจะเป็นบัตรกำนันบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกซื้อเพียบตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์สามารถเข้าไปลองซื้อบัตรหรือเติมเกมในราคาถูกคุ้มๆกันได้แล้วที่ Richman Shop เท่านั้นระดับความยากเราก็เป็นแบบฮาร์ดนะครับตัวแรกก็วางเป็นสแกรี่ไปซะเลยนะฮะสแกรี่สปีกเกอร์แมนนะครับเป็นตัวต้นเกมที่ค่อนข้างดีระดับหนึ่งแต่มันจะตีเป็นเซมิออโต้เฮ้ยเซมิเอโออีตอนเลเวล2นะครับชิบหายเซมิออโต้ผิดเกมอันนั้นคือยิงปืนเลยนะผมนี่ลากหัวคมๆเลยครับอย่างตึงป้าน้องใช้สปีกเกอร์เอ้ยสแกรี่สปีกเกอร์ตัวเดียวก็ผ่านได้ถึงเวฟที่4แบบสบายๆนะครับตอนนี้เวฟที่4เราก็มาวางเลนเดียสปีกเกอร์แมนนะครับถ้าให้พูดตรงๆทีมนี้ที่ดีสุดของพี่น่าจะเป็นตัวเลนเดียนี่แหละเลนเดียน่าจะดีสุดตอนนี้ละคือตอนเลเวลสุดท้ายเนี่ยมัน DPS 5,000 ต่อวิมันเยอะเว้ย DPS นะเว้ยเน้นคำว่า DPS ตอนนี้ก็วางสปีกเกอร์สไปเดอร์อีก1ตัวนะครับจริงๆพี่ว่าพี่ควรมาสแกรี่สปีกเกอร์เว้ยไอตัวสปีกเกอร์สไปเดอร์มันแบบใช้เงินในการอัพเยอะเหลือเกินนะพี่ชาย600
เอาเป็นว่าเดี๋ยวเก็บเงิน750อัพเรนเดียของเราต่อดีกว่านะครับคือช่วงแรกเนี่ยพี่อยากโฟกัสอัพตัวน้องกวางเรนเดียของเราก่อนนะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ดาเมจค่อนข้างดีแล้วก็เงินอัพมันถูกนะฮะเลเวล1ไป2เนี่ยใช้750ใช่ไหมเมื่อเทียบกับไอตัวสปีกเกอร์สไปเดอร์600แต่ตัวนั้นพลังโจมตีเพิ่มมา100เดียวเว้ยอันนี้ดีกว่าเยอะดูแบบบูลลี่น้องแมงมุมปะ ตอนนี้เราก็มาวางดาร์คสปีกเกอร์แมนนะครับดาร์คสปีกเกอร์แมนเนี่ยเป็นตัวต้นเกมที่ตีเป้าหมายเดียวได้ดีมากนะครับเพราะเงินในการอัพค่อนข้างน้อยมากๆพี่ก็จะไล่อัพยาวๆไปเลยเนาะขึ้นเลเวล4ซะเลยเห็นป่ะเงินในการอัพมันเลเวล1อ่ะเพิ่มมาแค่100เดียวเว้ยแล้วก็ดาเมจมันไม่ได้แย่แล้วกันแต่มันเป็นตัวต้นเกมนะเน้นว่าต้นเกมเลดเกมทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับใช้เงิน400ขึ้นเลเวล5กดอัพซะเลยอ่ะเลเวล5นะครับก็จะเห็นว่ามันมีดาเมจที่ค่อนข้างไม่ได้สูงมากนะครับก็300ต่อวินาทีก็แค่1,500เองถ้าเทียบกับเรนเดียที่เลเวลตันอ่ะเกียร์ป่ะอันนั้นคือตีเป็นกลุ่มเว้ยแล้วก็วีละน่าจะ 5,000 นะถ้าจะไม่ผิดเรนเดียมันเลยดีกว่าเยอะครับแต่นั่นแหละไอตัวเรนเดียมันเงินในการอัพก็เยอะกว่าหลายเท่าเช่นกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเก็บเงินอัพสแกลลี่สปีกเกอร์แมนนะครับให้ขึ้นเลเวล2ซะเลยปึ๊บอ่ะเลเวล2จะเห็นว่ามีวงที่ตีเป็น AoE กับเป้าหมายเดียวนะครับนี่แหละครับที่เขาเรียกกันว่าเซมิ AoE ทีนี้ก็เตรียมตัวเก็บเงินขึ้นเลเวล3ต่อเลยนะครับใช้400เองอ่ะเงินพอกดปึ๊บเป็นระดับแรที่มีสเตตัสที่ดีมากนะตัวเนี้ยทีนี้ผมก็เก็บเงินอีก600ในการขึ้นเลเวล4ไปเลยนะครับผมอ่ะเลเวล4นะครับก็ตัวสแกลลี่สปีกเกอร์แมนเนี่ยมันตันที่เลเวล4นะฮะดาเมจ600คูลดาวน์ 0.4 DPS ก็รวมๆประมาณ 1,500 ละกันวิละ 1,500 ก็ไม่ได้แย่นะครับใช้คำว่าวิละ 1,500 ละคิดดีไม่ค่อยได้เลยว่ะ ช่วงแรกเนี่ยผมมองว่ามันผ่านได้สบายๆเว้ยช่วงแรกนะแค่ช่วงแรกเท่านั้นถึงเวลาที่เราจะมาอัพเรนเดียของเราต่อนะครับเรนเดียเนี่ยเลเวลต่อไปใช้เงิน 1,500 นะฮะพี่กวางมูดของเราไม่พี่กวางเรนเดียดิพี่กวางมูดยังไงวะบอกเลยน้องจะเป็นตัวละครเดียวที่ได้ความรักจากผมในตานี้นะฮะดาเมจ800คูลดาวน์ 0.4 วินึงก็ประมาณ 2,000 เนาะเดี๋ยวระวังสนิกกี้ไว้ตัวนึงนะครับสนิกกี้สปีกเกอร์แมนเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมชอบวิธีการโจมตีของมันแม่งเท่นะแบบกระโดดเอามีดไปจ้วงแล้วก็สาเหตุที่ผมวางตรงข้างหน้าสุดอ่ะเพราะว่ามันสามารถกันสตันได้3ทีนะครับเวลาเราเจอพวกตัวระเบิดที่คามิคาเซ่เข้ามาสตันน่ะก็เอาตัวนี้แหละไปรับได้3ทีเลยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้เงินในการอัพค่อนข้างน้อยนะครับเฮ้ยทำไมหลุดไป1ตัววะเอาไงดีนะถ้าเราปล่อยจะรอดไหมเดี๋ยวเอาไปวางสักตัวหนึ่งแล้วกันเนาะวางนี่แล้วกันดาร์คสปีกเกอร์แมนฉันเลือกนายตีมันปุ๊บอ้าวหายไปเลยแล้วกูกดอัพไปแล้วซะด้วยต้องขายชิบหายแล้ว ได้จะทั้งตัวเองว่าทำอะไรลงไปจริงๆถ้าเรารอได้แล้วมาวางเรนเดียร์สปีกเกอร์แมนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ แม่งเอ้ยทำอะไรลงไปวะเมื่อกี้เนี่ยเสียดายเงินด้วยนะตรงนี้ก็น่าจะหลุดเหมือนเดิมหลุดไม่พักหลุดเก่งหรือว่าเลทเกมเราจะชิบหายจริงๆวะอยากกดสคริปต์จังเลยพี่ชายเอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันผมว่าเดี๋ยวมันเดินมาข้างหลังเราก็รอดอยู่ดีเว้ยไม่เป็นไรเชื่อมั่นในน้องกวางของเรานะฮะเรนเดียร์สปีกเกอร์แมนที่รักลืมอัพสนิกกี้เลยอีกเลเวลหนึ่งแม่งก็ตัดแล้วเนี่ยว่ะอ่ะอัพให้ขึ้นเลเวล4ตัดแล้วนะครับจ้วงแบบโซนิกโบโจ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 สอยยิกเก็บเงิน 2,500 อัพเรนเดียร์ตัวแรกให้เลเวลตันดีกว่าเนาะจะตีถึงป่าววะข้างล่างโอ๊ะไม่ถึง ไม่เป็นไรตัวข้างล่างยังพอแบกได้อยู่ครับแปลว่ากรณีหลุดเราก็จะมีตัวคอยช่วยทำดาเมจแล้วสินะว้าวนี่มันสุดยอดไปเลย โอเคส่งนี้รอดอยู่เฮ้หลังๆก็เริ่มเคลียร์ได้นะแบบมันไม่หลุดบริเวณนี้แล้วเนาะน่าจะเริ่มโอเคกับทีมแล้วก็อาจจะมีหลุดบ้างสักนิดนึงนะฮะโอเคแหละมั้งเอาเป็นว่ากันไว้ดีกว่าแก้เนาะเดี๋ยวเรามาวางพี่กวางเรนเดียร์สปีกเกอร์แมนไว้ตรงนี้อีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับจะได้ช่วยตีข้างหน้าได้ตีข้างหลังได้นะมาข้างหลังมา คือเนี่ยข้อดีของมันนอกจากจะแบบตีไวตีแรงมันยังกันสถานะได้ 2-3 ทีด้วยไงผมรู้สึกว่าพวกตัวอีเวนต์หรือตัวใหม่ๆเนี่ยมันค่อนข้างดีเนาะแบบกันสถานะได้3ทีปั่นตรงนี้เลยพี่เยี่ยม ตีฟรีตอนนี้รวมๆก็น่าจะลงตัวละครครบแล้วเนาะทีนี้ก็เหลือแค่อัพให้ตันทุกตัวนะครับแล้วก็ลงให้ครบ15ตัวเองไอ้ทีมนี้มันดูเล่นง่ายกว่าที่คิด นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะทำการกดสคริปต์กันไปยาวๆแล้วนะครับมันถึงเวลาแล้วที่เราจะกลับมาสปีกเกอร์สไปเดอร์ลูกรักลูกชังลูกชังมากกว่ารักของเรานะครับเลเวล2ไป3ก็ล่อเงิน 1,500 โหดเหลือเกิน มันเยอะจริงๆนะเว้ยเลเวล2ไป 3,500 แล้วดู3ไป4แม่ง 3,000 สเตตัสเพิ่มมากระจึ๋งนึงแต่ก็นะครับมันทำไงได้เราเอามาแล้วเราก็ต้องเลี้ยงให้สุดอ่ะถ้าเราเอามาเราไม่เลี้ยงจะเอามาทำไม เลเวล4นะครับตอนนี้เลเวล4ไป5ใช้อีก 4,000 คิดดูดิแม่งใช้เป็นหมื่นอ่ะรวมๆอ่ะเหมือนอัพมันตัวเดียววางกวางได้ประมาณ2ตัวโอเคเดี๋ยวผมจะทำการเก็บเงิน 4,000 นะครับอัพ4ไป5นะฮะเอาจริงก็ไม่ค่อยคุ้มหรอกแต่มันเป็นตัวนึงนะที่รู้สึกว่ามันเดินค่อนข้างไกลนะฮะอันนี้คืออะไรสิดซ้ายหน้าเหรอซ้ายขวาซ้ายขวา ผมเลยอย่างชอบเลยสนิกกี้แม่งกันสตันได้3ทีตึงเลย
เอาล่ะเงินก็ถึง 4,000 เลเวล5นะครับเลเวล5พลังโจมตีดาเมจอยู่ที่400นะครับคูลดาวน์ 0.2 แปลว่า DPS ต่อวินาทีเนี่ยอยู่ที่ 2,000 นะครับเฮ้อใช้เงินอัพต้องเยอะแต่ DPS แค่ 2,000 เจ็บปวดว่ะแต่ก็เดินไกลอยู่นะโอเคหลังจากนี้จะเห็นผมวางแต่เรนเดียร์เดียวแล้วนะครับเพราะว่าไม่รู้จะวางตัวอะไรดีนะฮะนี่คือกำแพงกวางเรนเดียร์ของเรานะครับในเวทที่44แล้วก็วางตัวสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็อัพตันไปเลยนะฮะบอกเลยว่าชีวิตหลังจากนี้คือสบายมากๆตอนนี้คือเวทที่45เนี่ยเราก็ใช้เวลาไปแค่18นาทีโอ้โห มันดูเหมือนจะเร็วใช่ป่ะแต่จริงแม่งโคตรช้าเลยนะเว้ย18ทีเวฟ45เนี่ยแบบฮาร์ดเองนะเว้ยต่อจากนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วเราก็แค่รออย่างเดียวนะครับการันตีผ่าน 100% นะฮะแต่ก็ใช้เวลาหน่อยเป็นไงครับกับทีมสปีกเกอร์ที่น้องๆขอรู้สึกยังไงบ้าง เอาเป็นว่าพี่โชคดีแล้วกันที่สุ่มได้น้องกวางเลนเดียวนะฮะเลนเดียวถ้าไม่ได้กวางก็ผ่านยากนะครับดูสนิกกี้หรอปุ้งปุ้งปุ้งยังเอา3ทีตึงจริงๆเลยตัวรับดาเมจที่แท้ทรูเอาเป็นว่าตอนนี้พี่ก็เล่นวงล้อสปีกเกอร์ให้น้องๆที่ขอมาแล้วนะตอนนี้ก็เหลือแค่ทีวีตัวสุดท้ายแล้วถ้าจำไม่ผิดนอกนั้นก็น่าจะเป็นพวกแบบให้ชาเลนจ์ต่างๆแล้วเอาเป็นว่ากิจกรรมวงล้อก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับใครดูมาถึงตรงนี้พี่ขอฝากพิมพ์คำว่ากะเพราหมูกรอบให้ดูหน่อย อยากกินน่ะรู้สึกหากินยากมากเลยร้านที่อร่อยๆเนี่ยเหลือตัวสุดท้ายแล้วบอสทอยเลท 3.0เราโยกสนิกกี้มาข้างบนดีกว่าเดี๋ยวไปโยกดาร์คสปีกเกอร์ขึ้นมาด้วยเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ทำอะไรแล้วเดี๋ยวโยกมาน้องอยู่ตรงนั้นน้องก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วน้องขึ้นมาทำดาเมจข้างบนดีกว่า ขายแล้วก็มาวางปึ๊บโอเคจ้วงมาเลยลูกจ้วงมันดูสิกี่ดีโอ้โหอย่างเอาเวลาสวยจัดครั้งก่อนจำได้ป่ะ 33.33 อ่ะใครดูจะแบบสุดยอดเลยนั้นอะเวลาคือสวยมากอันนี้คือ 21.00 นี่ก็สวยเหมือนกันนะฮะเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปวงล้อสปีกเกอร์แมนที่น้องๆขอมาพี่ก็เล่นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่วงล้อตัวทีวีตัวสุดท้ายแล้วนอกนั้นก็มีแบบว่าเอาตัวละครเก่าๆมาเล่นบ้างอันนี้ก็เดี๋ยวพี่ทยอยทำให้นะเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย